This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. เป็นโรคภูมิแพ้ชนิดหนึ่งนะแพ้อาหารเนี่ยเกิดจากอะไรรู้ไหมเพราะว่าการตอบสนองของร่างกายต่อสารกระตุ้นสารกระตุ้นในที่นี้ก็คืออาหารคนที่แพ้อาหารนะต่างจากคนทั่วไปเป็นความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันที่ไวต่อสิ่งกระตุ้นนะโดยสารกระตุ้นเนี่ยเกิดอาการแพ้ต่างๆนะคะเรียกว่าสารก่อภูมิแพ้เช่นคนที่แพ้เรื่องจมูกก็ไรฝุ่นเชื้อราในอากาศอะไรพวกนี้นะหรือคนที่แพ้อาหารก็เกิดจากอาหารนี่แหละฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcastสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้พบกันเช่นเคยนะคะติดตามสาระดีๆกันได้ค่ะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของการแพ้อาหารเก่งมาจากไหนก็แพ้อาหารได้เหมือนกันนะคะบางคนอาจจะไม่เคยแพ้อะไรบางอย่างมาก่อนพอเริ่มจะบอกว่ามีอายุขึ้นก็ไม่เชิงอะเนาะพอบางครั้งในบางช่วงวัยก็อยู่ๆมาแพ้อาหารบางอย่างได้เช่นเดียวกันเรื่องนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวคุยกับแพทย์หญิงกิติยาสีเลือดฟ้าแพทย์อายุรกรรมฝ่ายการแพทย์ AIA ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่เอาเรื่องนี้มาคุยเพราะว่าเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวค่ะคุณผู้ฟังคุณหมอคะคนที่ทำงานเหรอหลานชายตัวเองนี่แหละก็อยู่ๆแพ้กุ้งคือปกติก็เห็นเขาก็กินได้ปกตินะคะแต่นี่เขายังวัยรุ่นอยู่นะยังแบบ20กว่าก็อยู่ๆมีอาการแพ้กุ้งเข้าโรงพยาบาลเราอุ้ยคือน่าจะเป็นหนักอยู่พอสมควรแหละคือหลานก็เป็นหมอด้วยแต่หมอเองด้วยเป็นหมอเองด้วยแต่อยู่ๆแบบวันนั้นดีว่าเขาแบบมีคนอยู่บ้านถึงขั้นแบบว่าหายใจไม่ค่อยสะดวกเลยนะเริ่มแบบอาการตรงนั้นแล้วอะค่ะแล้วก็เราก็ถามปกติเมื่อก่อนก็ไม่ได้มีอาการแบบนี้อยู่ๆก็เป็นขึ้นมาก็เลยไม่รู้ว่าการแพ้อาหารเนี่ยคือเราก็จะเห็นว่าอย่างบางคนแพ้กุ้งก็แพ้กันมาตั้งนานแล้วแพ้อาหารทะเลแพ้นมนู่นนี่นั่นแต่บางคนคือเฮ้ยตอนเด็กๆฉันไม่เห็นแพ้เลยทำไมเดี๋ยวนี้ฉันมาแพ้ล่ะแปลกดีเหมือนกันใช่แต่แพ้อาหารก็ถ้าใกล้ๆตัวไม่เยอะมากนะคะส่วนใหญ่ก็จะน้อยๆน้อยคนที่รู้จักว่าแพ้อาหารแต่คือเป็นได้ทุกคนเลยใช่ไหมคะก็พบได้มากน้อยแค่ไหนใช่ไหมเรื่องแพ้อาหารค่ะโรคภูมิแพ้เนี่ยพบมากทั่วโลกภูมิแพ้นะทั่วภูมิแพ้เนี่ยพบมากทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยเนี่ยอุบัติการณ์ของโรคภูมิแพ้เนี่ยมีเจอมากขึ้น 3-4 เท่านะเมื่อเทียบกับหลาย10ปีก่อนที่ผ่านมาค่ะโรคภูมิแพ้เนี่ยมันจะแบ่งเป็นยังไงที่เราเคยพูดหลายหนแล้วนะมันก็จะมีโรคภูมิแพ้จมูกอักเสบจากภูมิแพ้นะโรคหืดโรคผื่นผิวหนังอักเสบจากภูมิแพ้ะนะคะแล้วก็โรคแพ้อาหารคราวนี้โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้หรืออัลเลอร์จิกไรไนติสที่มีน้ำมูกใสๆอะไรบ่อยๆอะไรเนี่ยจามกันตอนเช้าๆพบบ่อยที่สุดเลยคือพบประมาณร้อยละ23-30เลยซึ่งเราเป็นหนึ่งในนั้นใช่โรคหืดนี่พบประมาณร้อยละ10-15ค่ะน้อยลงมาหน่อยพื้นผิวหนังก็พบได้ประมาณร้อยละ15ส่วนโรคแพ้อาหารนี่พบร้อยละ6ที่น้องลีถามเมื่อสักครู่นี้ก็พบได้แต่ไม่เยอะมากค่ะคราวนี้ความรุนแรงของแพ้อาหารเนี่ยมีตั้งแต่เล็กน้อยเป็นผื่นคันนิดๆหน่อยๆไปจนถึงอันตรายถึงชีวิตเลยเดี๋ยวก็มาฟังกันว่าที่อันตรายถึงชีวิตได้มันยังไงนะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อแต่ทำไมแพ้อาหารคือไม่ไปอยู่ในกลุ่มโรคภูมิแพ้อะใช่มันเรียกว่าอะไรนะกลไกการเกิดโรคมันคล้ายๆกันก็คือเป็นโรคภูมิแพ้ชนิดหนึ่งนะแพ้อาหารเนี่ยเกิดจากอะไรรู้ไหมเพราะว่าการตอบสนองของร่างกายต่อสารกระตุ้นสารกระตุ้นในที่นี้ก็คืออาหารคนที่แพ้อาหารนะต่างจากคนทั่วไปเป็นความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันที่ไวต่อสิ่งกระตุ้นนะโดยสารกระตุ้นเนี่ยให้เกิดอาการแพ้ต่างๆนะคะเรียกว่าสารก่อภูมิแพ้เช่นคนที่แพ้เรื่องจมูกก็ไรฝุ่นเชื้อราในอากาศอะไรพวกนี้นะหรือคนที่แพ้อาหารก็เกิดจากอาหารนี่แหละการแพ้ที่เกิดเนี่ยเกิดจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเราเนี่ยตอบสนองผิดปกติต่อโปรตีนบางชนิดในอาหารในอาหารมันมีโปรตีนใช่ไหมเสร็จแล้วร่างกายเราเนี่ย
ดันไปจดจำว่าโปรตีนในอาหารชนิดนึงเนี่ยเป็นอันตรายนะระบบภูมิคุ้มกันของเราก็ตอบสนองสารก่อภูมิแพ้ตัวนั้นด้วยการกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยผลิตแอนติบอดีชนิดอิมมูโนโกลบูลิน E ขึ้นมาเพื่อป้องกันร่างกายจากสารอันตรายอ๋อหยุดตรงนี้ก่อนน้องดีสงสัยยังไงไหมโหชื่อมันก็คือมันเป็นผลิตแอนติบอดีใช่แอนติบอดีที่เรียกว่า IgE อิมมูโนโกลบูลิน E ขึ้นมาค่ะต่อต้านตอบสนองไออาหารตัวที่เรากินเข้าไปนะเสร็จแล้วมันก็สร้างเจ้า IgE เนี่ยขึ้นมานะเมื่อสมมุติว่าเมื่อกี้บอกหลานชายใช่ไหมตอนเด็กๆอะไรเขาก็กินกุ้งอะไรของเขามาเรื่อยๆใช่ไหมแต่ว่าร่างกายเนี่ยของคนที่ผิดปกตินะเป็นภูมิแพ้เขาก็จะสร้าง IgE ขึ้นมาเมื่อร่างกายเราได้รับสารก่อภูมิแพ้เข้าไปอีกเนี่ยสารก่อภูมิแพ้เนี่ยจะเข้าจับกับ IgE ที่อยู่บนเม็ดเลือดขาวนึกออกไหมเจ้าอิมมูโนโกลบูลินเนี่ยมันจะเกาะอยู่บนเม็ดเลือดขาวพอเรากินอาหารซ้ำเข้าไปมันจำได้ว่าเฮ้ยฉันต่อต้านกุ้งนะไอ้กุ้งนี่มันผิดปกติก็จะทำให้เม็ดเลือดขาวที่มีไอ้ตัวแอนติบอดีเนี่ยเกาะอยู่เนี่ยมันแตกพอเม็ดเลือดขาวตัวนี้แตกเนี่ยก็จะปล่อยสารที่เรียกว่าฮิสตามีนออกมาก็จะทำให้เกิดการอักเสบของเนื้อเยื่อต่างๆตามหลอดเลือดทั้งผิวหนังที่ปอดที่จมูกที่ลำไส้มันก็เลยเกิดอาการตามเอาระบบอวัยวะต่างๆเช่นเกิดลมพิษคัดจมูกแน่นหน้าอกหอบหืดบางรายถึงกับอนาไฟแล็กซิสช็อกอะช็อกค่ะแบบนี้นี่เองอ๋อก็เหมือนกับงงไหมงงไหมลองก็เหมือนกับเวลาที่เราท่านผู้ฟังอีกทีก็ได้เป็นภูมิแพ้อากาศเนี้ยจากเดิมที่เราก็ปกติไม่เคยเป็นมาก่อนอยู่ๆวันนึงมีน้ำมูกไหลทั้งที่ก็ไม่ได้เป็นหวัดเป็นไข้นะคะแต่แบบน้ำมูกไหลแล้วก็คันจมูกอยู่นั่นแหละทั้งวันใช่อันนั้นก็คือเนี่ยแหละเพราะมันร่างกายเรามันมีไอแอนติบอดีตัวนี้อยู่ค่ะค่ะพอเนี่ย PM 2.5 มาไล่ฝุ่นมาเรามีไอ้แอนติบอดีตัวนี้อยู่แล้วเนี่ยพอรับปุ๊บเข้ามาร่างกายมันจำได้นะร่างกายเนี่ยอ๋อไอ้ตัวนี้มันฉันต้องต่อต้านมันก็ทำให้มันเข้าไปจับกับตัว IgE เนี่ยที่เกาะอยู่บนเม็ดเลือดขาวเนี่ยเม็ดเลือดขาวก็แตกมันก็หลั่งสารที่ทำให้เกิดการอักเสบออกมาอ๋อคือแทนที่มันเป็นกลไกของการอักเสบคือแทนที่ปกติมันก็จะอักเสบอยู่แล้วแหละแต่คือมันมากขึ้นป่ะคะฮะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นทุกคนนะมันจะเป็นเฉพาะคนที่เป็นภูมิแพ้ไงเข้าใจไหมเริ่มต้นจากการเป็นภูมิแพ้ก่อนคือมันดันไปจำคนอื่นเขาไม่เป็นอ่ะเข้าใจไหมเหมือนกับว่าสมมติว่าของรีเนี่ยเป็นภูมิแพ้อากาศแต่ไม่ได้แพ้อาหารคุณหมอแพ้อาหารแต่ไม่แพ้อากาศก็ได้ใช่หรือบางทีน้องอยู่ๆก็เป็นทั้งสองอย่างก็ได้ค่ะแล้วแต่ร่างกายของคนเลยใช่แล้วแต่ว่ามันจำว่ามันอะไรเป็นสารก่อภูมิแพ้ของเขาของแต่ละตัวเองอ๋ออย่างของหลานชายนี้ก็กุ้งโปรตีนจากกุ้งเกิดจะมาเป็นกุ้งขึ้นมาแล้วอากาศฝุ่นใช่ฝุ่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอ๋อก็ช่างสรรสร้างเหลือเกินเป็นอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะเนอะนะแสดงว่าอย่างคนที่แพ้อาหารเนี่ยอย่างของที่หลานเป็นเนี่ยถึงขั้นขนาดจะหายใจไม่ออกอย่างเงี้ยใช่อันนี้คือแบบเฉียบพลันเลยใช่ไหมคะเฉียบพลันก็คือแล้วอาการก็แต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะแพ้กุ้งเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะโอ้กลายเป็นหายใจไม่ออกอะไรโน่นนี่อาการแพ้ของแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เหมือนกันเลยนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดเฉียบพลันคืออาจจะทันทีหรือภายใน 2-4 ชั่วโมงหลังรับประทานเข้าไปนี่แหละค่ะนะคราวนี้ระบบที่มันเกิดขึ้นก็คืออาการแสดงก็คืออาจจะเป็นทั้งผิวหนังก็ได้ทางเดินหายใจก็ได้ทางเดินอาหารก็ได้หรือระบบไหลเวียนเลือดและหัวใจนะคะหรือบางคน 1+2+3+4คือเลือกเอาอาจจะเป็นแค่ผื่นผิวหนังก็ได้อะสมมติอาการแพ้ที่ออกมาทางผิวหนังนะค่ะเช่นผื่นคันผื่นลมพิษ
ผิวแดงทั้งตัวบางคนมันไม่เป็นลมพิษนะลมพิษก็จะเป็นผื่นนูนๆนะท่านผู้ฟังทราบเนาะบางคนจะเป็นแดงตัวแดงเลยนะค่ะเป็นอย่างนั้นก็ได้รู้สึกแสบร้อนปากบวมตาบวมหน้าบวมหลังรับประทานอาหารอ่ะนึกออกไหมค่ะท่านผู้ฟังบางคนแพ้แค่ผิวหนังอันนี้ก็ดูไม่ได้หนักใช่ไหมคะใช่ถ้าผิวหนังบางคนไม่สะใจอ้าวแพ้ออกระบบทางเดินอาหารด้วยตั้งแต่ปากคอเรื่อยไปจนถึงกระเพาะลำไส้จะมีคันที่ปากชาที่ลิ้นน้ำลายไหลตลอดเวลาคันคอคันลิ้นบวมคลื่นไส้อาเจียนท้องเดินถ่ายมีเลือดปนหรือลำไส้อักเสบก็ทำให้ปวดท้องไประบบทางเดินอาหารค่ะเคยคันคอยังว่ามันคืออะไรเหมือนกันค่ะต่อไปไปแพ้ที่ระบบทางเดินหายใจด้วยค่ะนะก็จะมีคัดจมูกน้ำมูกไหลเสียงแหบหลอดลมอักเสบกล่องเสียงหรือหลอดลมบวมหายใจไม่ออกก็จะไอมากแน่นหน้าอกหายใจมีเสียงวีดเหมือนคนเป็นหอบหืดอ่ะค่ะแล้วก็ไอมากจนมีอาการหอบถ้าหอบมากๆก็ตัวเขียวแน่นหน้าอกอาจถึงขั้นเป็นลมหมดสติอุ้ยอันนี้น่ากลัวเหมือนกันนะต้องระวังเลยข้อนี้ไปสามระบบแล้วนะต่อไปออกที่ระบบหัวใจด้วยเช่นใจสั่นหน้ามืดเวียนศีรษะเจ็บหน้าอกความดันตกโอ้โหหัวใจหยุดเต้นเฮ้ยเอาล่ะไม่สะใจออกทั่วระบบเลยคันนี้ทุกระบบทั่วร่างกายเลยก็จะมีอาการแพ้หลายระบบร่วมกันอาจจะรุนแรงถึงขั้นช็อกนะความดันโลหิตต่ำหมดสติเสียชีวิตซึ่งการแพ้อาหารส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดในครอบครัวที่มีประวัติของการแพ้เมื่อกี้น้องดีถามใช่ไหมคนแพ้อากาศก็แพ้อากาศไปไม่ใช่นะพวกนี้อาจจะเจอในคนที่ประวัติครอบครัวเนี่ยมีเรื่องของแพ้อากาศอยู่แล้วแพ้ฝุ่นหรือเป็นหอบหืดอยู่ก็จะเกิดอาการแพ้อาหารได้ง่ายตามไปด้วยครอบครัวภูมิแพ้เนี่ยมันแพ้โน่นแพ้นี่บางคนแพ้จมูกเอื้อนมาแพ้อาหารซะใช่โอ้โหไม่แต่ว่าเนี่ยมันอาการมาออกเลยอย่างเงี้ยแล้วคือถ้าคนที่ไม่เคยรู้ว่าตัวเองแพ้มาก่อนเนี่ยมันมีโอกาสเลยไหมอ่ะที่จะแบบมาอยู่ๆมาแพ้ในระบบหัวใจหรือว่าแบบทั่วร่างกายเลยทีเดียวอ่ะเป็นถ้าถามว่ามีไหมตอบว่ามีไว้บางคนอยู่ดีๆเพราะฉะนั้นต้องรีบดูอ่ะเดี๋ยวเราจะบอกวิธีการต่อไปว่าเราจะจัดการกับอาการยังไงมันง่ายไปขนาดนั้นเลยค่ะเพราะว่าที่มีข่าวอีกเหมือนกันนะในหนังอ่ะในละครจะมีที่แบบว่ากินแค่นิดเดียวอ่ะคือแบบใช่ล่าสุดเนี่ยที่เป็นข่าวอะค่ะอ๋อแล้วแบบว่าแพ้กุ้งหรือเปล่าหรือไงนี่แหละแต่เขาไม่ได้เอากุ้งลงนะคะมีแค่หางกุ้งที่มันไม่ได้นิดเดียวเข้ามานิดเดียวอะแต่เขาแย่มากเลยนะถึงขั้นหายใจไม่ออกอะมันอันตรายก็เป็นไปได้ถามว่าเป็นไปได้อันตรายถึงชีวิตนิดเดียวเองนะใช่ค่ะมันก็รู้อีกเนาะคือสามารถรู้ได้ว่านี่ฉันแพ้โปรตีนของกุ้งตัวนี้มีเศษกุ้งเข้ามานิดเดียวนี่คือยิ่งคนแพ้ผงชูรสนี้ยิ่งแย่ใหญ่เลยนะร้านอาหารนี้ต้องไม่ใส่เลยนะโอ้ยมันใส่ทุกร้านว้ายใส่ทุกร้านกินก็ยากนะอ้าวแล้วทีนี้อะไรที่แพ้กันบ่อยเออแบบนะร่างกายของคนเนี่ยจะมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อแล้วก็แพ้ต่อสารอาหารต่างกันอาหารที่พบบ่อยที่สุดเลยได้แก่พวกนมวัวไข่ถั่วเหลืองแป้งสาลีนะคะบางคนก็ปลาหรืออาหารทะเลนะถั่วลิสงถั่วจากพืชยืนต้นเช่นอัลมอนด์ฮาเซนัทวอลนัทมะม่วงหิมพานต์แมคคาเดเมียพิทาซิโอผลไม้บางประเภทเช่นกล้วยแอปเปิ้ลอะโวคาโดกีวีขนุนมีแต่ประโยชน์ดีๆทั้งนั้นเลยนะใช่อ่ะคราวนี้พูดถึงเรื่องนมวัวเนี่ยพบว่าเกิดอาการแพ้มากที่สุดเลยโดยเฉพาะในทารกแล้วก็เด็กเล็กเป็นตั้งแต่เด็กเลยนะใช่โปรตีนในนมวัวเนี่ยที่ทำให้เกิดการแพ้เนี่ยมี2ชนิดหลักๆคือเป็นโปรตีนเคซีนกับโปรตีนเวนะคะซึ่งอาการแพ้นมวัวนั้นน่ะส่วนใหญ่หายได้เมื่ออายุ6ขวบบางคนแพ้นมวัวบางคนเด็กเล็กๆทารกอ่ะกินนมวัวเนี่ยอยู่ดีก็มีผื่นไงคุณหมอก็ต้องดูละเอ้ยแพ้นมวัวหรือเปล่าคนที่ไม่ได้กินนมแม่เนาะค่ะแล้วก็คนที่แพ้นมวัวตลอดชีวิตอ่ะมีเพียง 1% ค่ะนะส่วนใหญ่หายตอนอายุ6ขวบนะคะต่อไปไ
ไข่ก็เจอบ่อยเจอในเด็กแล้วก็ทารกเหมือนกันนะคะเพราะว่าแพ้โปรตีนในไข่ขาวค่ะแต่สามารถหายได้เมื่อโตขึ้นเช่นเดียวกับแพ้นมเปอร์เซ็นต์การหายนะหายแพ้อยู่ที่ 68% เมื่ออายุ16ปีขึ้นไปแต่ก็ยังไม่ได้ร้อยคนหาย100คนก็ไม่ใช่ยังมีอยู่บ้างสำหรับถั่วเหลืองเองก็มีเด็กทารกเป็นแพ้ถั่วเหลืองนะหรือเด็กอายุไม่เกิน3ปีค่ะเนื่องจากอาจจะเกิดจากแม่เนี่ยช่วงตั้งครรภ์กินนมถั่วเหลืองมากเป็นพิเศษไม่ได้บอกว่าทุกคนนะฮะบางคนหรือให้นมลูกได้ค่ะต่อไปพวกแป้งสาลีก็เจอนะแป้งสาลีเนี่ยแพ้อะไรรู้ไหมแพ้พวกโปรตีนกลูเตนที่อยู่ในแป้งนะซึ่งสามารถเกิดได้กับคนทุกเพศทุกวัยเลยจะเห็นเพราะฉะนั้นจะเห็นสินค้าประเภทกลูเตนฟรีอยู่แป้งสาลีที่เอาไปทำเค้กทำขนมปังอ่ะจะเขียนว่ากลูเตนฟรีแล้วบางร้านเนี่ยบางเบเกอรี่อ่ะก็จะเป็นมีเค้กหรือมีผลิตภัณฑ์พวกนี้ที่กลูเตนฟรีซึ่งชิ้นหนึ่งเขาจะแพงกว่าปกติเค้กปกติก็แย่แล้วนะเดี๋ยวนี้โอ้แพงเค้กปกติเดี๋ยวนี้ก็ร้อยขึ้นนะค่ะกลูเตนฟรีนี่แพงขึ้นไปอีกค่ะท่านผู้ฟังแต่ถ้าเกิดคนแพ้เขาก็จำเป็นนะถ้าอยากเขาบอกอยากบางคนก็เนี่ยอาการรุนแรงไปเลยถ้าเกิดไปโดนนิดนึงใช่ค่ะคือคนไม่แพ้จะไม่รู้จะไม่เข้าใจว่าแบบเฮ้ยมันอะไรมันจะแค่นิดเดียวนะขนาดนั้นประมาณนี้ที่พบบ่อยเลยในผู้ใหญ่ก็คืออาหารทะเลเปลือกแข็งไงก็คือกุ้งปูหอยนี่แหละที่พบบ่อยที่สุดนะคะซึ่งอาการแพ้อาหารทะเลเนี่ยจะเกิดช่วงเวลาเป็นนาทีหรือเป็นชั่วโมงเลยหลังจากที่รับประทานเข้าไปเกิดขึ้นเนื่องจากอะไรเกิดได้รับสารก่อภูมิแพ้เนี่ยก็กินมาตั้งแต่เด็กละกินมาตั้งแต่เด็กละแล้วก็มาพบอาการแพ้เมื่อโตเนี่ยอย่างที่น้องลีเล่าเนี่ยก็คือร่างกายมันดันไปจำผิดดันไปจำว่าไอ้กุ้งที่เคยกินมาเนี่ยเกิดจะเป็นสารก่อภูมิแพ้ขึ้นมามันก็สร้างแอนติบอดีขึ้นมาเอ้าอ่ะอยู่ๆเธอก็มาจำผิดซะงั้นใช่ก็เลยเพิ่งมาเป็นตอนโตไงมันเขาไม่เขากินได้มาตั้งแต่เด็กอะใช่ไหมกุ้งเนี่ยใช่ไงแล้วอยู่ๆมาเป็นใช่งงมากเลยก็เป็นไปได้ก็เป็นไปคือเพราะว่าบางอย่างเนี่ยคุณหมอบอกว่าเด็กทารกเนี่ยมีอะไรนะครับถั่วเหลืองนมบัวอันคือไข่ตั้งแต่เด็กอันนี้ก็เราก็อะไรหายด้วยนะพวกนี้ไม่ได้คือเขาไม่ได้จดจำตลอดชีวิตนะร่างกายนี่ก็แปลกไหมอ้าว6ขวบหายซะละกินได้ละไข่ฮะแต่บางคนกลัวมาจนไม่กินไปเลยก็มีนะคือระวังไว้ก่อนเพราะว่าไม่แน่ใจเราอาจจะเป็นหนึ่งในคนที่ไม่หายก็ได้ใช่ไหมล่ะแต่แบบเฮ้ยและอ่ะคันนี้ที่น้องลีพูดเมื่อกี้ถึงผงชูรสพวกที่แพ้ไม่จริงเนี่ยคือแพ้จริงก็เรียกฟู้ดอัลเลอร์จีแพ้ไม่จริงเนี่ยเรียกฟู้ดอินโทเลแรนซ์เช่นคนกินนมแล้วท้องเสียไม่ใช่แพ้นมไม่ใช่แพ้นมผู้ใหญ่เพราะเขาไม่มีเขามีความบกพร่องของสารที่จะไปย่อยนมนะคะมีภาวะพร่องน้ำย่อยน้ำตาลนมก็จะกินนมไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้มีผลิตภัณฑ์แลคโตสฟรีขึ้นมาซึ่งราคาก็สูงขึ้นมาอีกหน่อยนึงถ้าคนอยากจะกินนมก็คือมันจะได้แคลเซียมอะไรเข้าไปด้วยเข้าใจไหมเอ้ยแต่อันเนี้ยอะไรเหมือนจะเป็นแพ้ไม่จริงเมื่อก่อนดื่มนมได้ปกติมากเลยไม่ท้องเสียใช่แต่พออายุมากถูกขึ้นนี่จริงนะเฮ้ยคุณหมอเป็นอายุมากขึ้นหมอไม่ได้เป็นหมอยังทานได้อยู่นมสดก็ดื่มได้แต่ว่าคืออยู่ๆมันมีวันหนึ่งที่เราดื่มนมเยอะเกินไปแล้วมันปวดท้องเสียเลยท้องเสียเลยใช่นี่คือแพ้ไม่จริงค่ะคือภาวะพร่องตัวย่อยน้ำตาลนมขนลุกอะอยู่ๆมาแพ้อยู่ๆมาก็มาย่อยไม่แบบย่อยไม่ได้เซิงงานจากอายุเรื่องกินนมไม่ได้นะไม่ใช่แพ้นมต่อไปแพ้ผงชูรสคือสมมติว่าผงชูรสมันใส่ในอาหารนี่เยอะใช่ไหมเราก็ไม่รู้อะเรานึกว่าอาหารจานนี้เราแพ้อาหารไม่ใช่ค่ะโอ้โหแม่ค้าเธอใส่ผงชูรสเข้าไปซะสองช้อนชาเห็นไหมเราไม่เห็นเราแพ้ผงชูรสค่ะอาการของผงชูรสนี่ยังไงปวดศีรษะอ่อนเพลียขึ้นไส้อาเจียนผิวหนังแดงชาแสบร้อนบริเวณใบหน้าเหมือนกันเหงื่อออกคัดจมูกน้ำมูกไหลนี่คืออาการแพ้ผงชูรสจ้าไม่ใช่แพ้อาหารเข้าใจไหมแพ้ผงชูรสคือในอาหารแต่เราก็อ้าวสมมติเราสั่งอะไรดีอะแล้วเขาก็ใส่ผงชูรสมาเยอะๆเนี่ยก๋วยเตี๋ยวถ้าต้มยำกุ้งสมมติเราก็นึกว่าเราแพ้กุ้ง
แต่เราแพ้ผงชูรสในต้มยำอ่ะเอ้าเข้าใจไหมยากเข้าไปอีกจะไปรู้ตัวเราจะไปรู้ยังไงอ่ะก็ไม่รู้แหละอะไรอ่ะต้องสังเกตอ่ะแพ้ผงชูรสเสร็จพวกที่กินซีฟู้ดค่ะแน่นหน้าอกแสบร้อนปากจากการกินอาหารทะเลอ๋อแพ้ฟอร์มาลินที่ปนเปื้อนอยู่ในอาหารทะเลจ้าที่เขาเวลาเขาขนส่งไงใส่เทอร์ใส่ฟอร์มาลินมาไงให้มันสดแล้วเราก็มาย่างปิ้งย่างแบบไม่ค่อยสุกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฟอร์มาลินคือแล้วเราใช้ความร้อนมันไม่สลายหายไปใช่ไหมฟอร์มาลินมันก็อาจจะมีปนอยู่ก็ยังอยู่อันนี้ยิ่งถ้าเกิดแบบไม่สุกยิ่งแล้วใหญ่เลยใช่ไหมเห็นไหมอันนี้คือแพ้ฟอร์มาลินไม่ใช่แพ้กุ้งไม่แต่อาหารทะเลอ่ะน้ำจิ้มมันมีน้ำจิ้มซีฟู้ดใช่ไหมซึ่งมันก็ต้องมีผงชูรสถูกต้องอันนี้ทีนี้ยังไงล่ะเนี่ยผงชูรสในน้ำจิ้มอีกเห็นไหมแล้วจะยังไงตกลงฉันแพ้ไม่รู้ต้องสังเกตต้องไปปรึกษาคุณหมอละเดี๋ยวมีวิธีว่าจะดูว่าแพ้ไงเสร็จอีกอย่างนึงโอ้ทานซีฟู้ดแล้วท้องเสียปูดปัดปวดท้องท้องร่วงอ๋ออาหารเป็นพิษจ้าจากเชื้อแบคทีเรียเช่นเชื้อไอพาราฮิโบไลติกัสที่มันคล้ายๆอะฮิวาค่ะอะฮิวาเทียมอันนั้นคือติดเชื้อแบคทีเรียท้องเสียจริงๆชื่อแต่ละชื่อก็ไม่น่าให้จำได้เลยก็คือไม่ใช่แพ้อาหารเห็นไหมอันนี้คือของเทียมต้องรู้โอ้โหใช่ไหมคะเพิ่มเลเวลความละเอียดอันนี้การรักษาคนที่เป็นบ่อยๆอาจจะโอเคมียาแก้แพ้ติดตัวไว้คอเฟนนี่แหละรู้จักคนประชาชนทั่วไปรู้จักคอเฟนนะ4มิลลิกรัมกินเข้าไปพวกลมพิษอะไรก็จะดีขึ้นถ้าคันมากๆก็เอาคาราไมล์ทาหรือพวกสเตียรอยทานะคะคราวนี้เมื่อไหร่ต้องพบแพทย์โอ้พวกที่เฉียบพลันแบบรุนแรงสิอาการมากกว่า1ระบบแพ้มากกว่า1ใช่อย่างที่น้องลีเล่าให้ฟังทำไงคนใกล้ตัวสมมุติน้องลีอยู่ใกล้ๆเขาแต่เขาเป็นหมอเองเขาน่าจะเก่งกว่าจริงๆตั้งสตินะคะญาติหรือเพื่อนที่กินอยู่ในโต๊ะเดียวกันเนี่ยเฮ้ยเห็นเพื่อนไม่ดีคือมันรุนแรงค่อนข้างเฉียบพลันใช่ไหมตั้งสติจ้ารีบขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างจะโทรเรียกรถพยาบาลมันจะช้าไปไหมรีบนำส่งเถอะรีบนำส่งเองเถอะนะจัดท่าทางที่เหมาะสมเพราะว่าบางคนอาจจะเวียนศีรษะหน้ามืดอาจจะต้องจัดท่านั่งท่านอนให้ดีนะเพราะว่าเขาอาจจะเริ่มหายใจไม่สะดวกถ้ากรณีฉุกเฉินเนี่ยมียาแก้แพ้ติดตัวมาใครมียาแก้แพ้ติดตัวมาให้ทานได้ทันทีแต่ว่าคนที่แพ้เฉียบพลันรุนแรงแบบที่น้องลีบอกเนี่ยนะคุณหมอจะให้พกคือคุณหมอเขาเล่านะมีพกอะดรีนาลีนแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะฉีดตัวเองได้เลยที่หน้าขาอ๋อที่เคยเห็นในละครอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออจริงเรื่องจริงนะคะเรื่องจริงเพราะว่าพวกที่แพ้แบบอยู่ดีหายใจไม่ออกอ่ะมันถึงตายเลยเขาจะมีอะดรีนาลีนแล้วก็เขาฉีดตัวเองฉีดหน้าขาเนี่ยค่ะก่อนมาพบแพทย์ได้เลยเพราะว่าอาจจะต้องเสียเวลาเดินทางอะไรแบบนี้คือเจ้าตัวก็จะรู้ตัวแล้วแหละพอแล้วก็มีพกติดตัวเขาอนาไฟลักซิสมาแล้วนะคะแล้วก็พอไปถึงโรงพยาบาลก็คุณหมอก็จะให้น้ำเกลือถามว่าถ้ายังไม่ได้อะดรีนาลีนก็ต้องฉีดอะดรีนาลีนใช่ไหมคะและอาจจะต้องดูอาการอย่างน้อย1วันค่ะเพราะอย่างของหลานก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่ว่าก็เริ่มหายใจไม่ออกใช่ไหมใช่แต่ดีว่าก็มีคนอยู่บ้านพอดีจะต้องไปโรงพยาบาลไหมไปค่ะไปนอนคืนหนึ่งงงๆเลยคือแบบว่าอ้าวเกิดอะไรขึ้นใช่กุ้งนั่นเองก็แล้วสิ่งที่คนที่เคยแพ้แล้วเนี่ยควรจะทำก็คือจะต้องบอกว่าไม่มีการรักษาอาการแพ้อาหารที่ยืนยันว่าจะทำให้โรคหายขาดนะก็ต้องแพ้อยู่อย่างนั้นยกเว้นในเด็กอะไรที่เราพูดถึงไปแล้วเนี่ยหายได้นะคะเพราะฉะนั้นพอยังหายตัวออกจากโรงพยาบาลแล้วคุณหมอก็จะนัดกลับมาทำอะไรก็คือคุณหมอจะแนะนำก่อนให้หลีกเลี่ยงอาหารนะถ้าคิดว่าแพ้ตัวนั้นค่ะแล้วก็อาจจะทำการทดสอบทางผิวหนังหรือเรียกว่าสกินเทสหรือว่าเจาะเลือดเพื่อตรวจสารภูมิคุ้มกันค่ะหรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกันนะคะเพื่อทดสอบว่าอาหารตัวไหนเนี่ยแพ้ตัวไหนค่ะที่น้องดีบอกมันจะแพ้ผงชูรสหรือจะแพ้กุ้งจริงหรือจะอะไรก็
ทดสอบจากสกินเทสได้ค่ะคราวนี้ในรายที่ไม่เจอผลทดสอบให้ผลเป็นลบอาจจะให้ลองรับประทานอาหารที่สงสัยเขาเรียกฟู้ดชาเลนจ์เทสแต่ต้องทำภายใต้การควบคุมของแพทย์ไม่ต้องลองเองที่บ้านนะคะก็ให้คุณหมออยู่ไม่แต่เราก็กลัวกังวลใจคือเรารู้อยู่แล้วว่าแต่เทสตัวนี้เข้าไปอีกเราก็แบบเฮ้ยจะได้คันนี้เมื่อนึงลีถามเมื่อแรกๆไงว่าเฮ้ยตกลงเราแพ้ตัวไหนถ้าอยากจะทราบว่าแพ้ตัวไหนเนี่ยต้องให้คุณหมอเป็นคนทดสอบเลยว่าแพ้ตัวไหนแน่ว่าตกลงว่าเป็นผงชูรสในน้ำจิ้มซีฟู้ดหรือเป็นตัวกุ้งหรือเป็นฟอร์มาลีนในอาหารทะเลใช่อย่างที่จริงๆเลยว่าฟอร์มาลีนฉีดในปลาก็มีใช่ไหมคะปลาหมึกก็มีไม่ใช่เฉพาะสัตว์แพ้ปลาหมึกก็ได้อะไรแบบนี้โหแล้วก็เรียนรู้กับอาการแพ้ของตัวเองว่าต้องหลีกเลี่ยงนะแล้วก็เวลาหรือว่าอย่างแป้งสาลีหรือแป้งที่จะไปทำเค้กทำอะไรอ่านฉลากดูให้ดีว่ามันมีส่วนผสมอะไรอยู่นะคะอันนี้สำคัญที่สุดแล้วก็ปัจจุบันมีการรักษาแบบโอรัลอิมมูโนเทอราปีก็คือให้รับประทานอาหารที่แพ้ทีละน้อยในระดับที่ปลอดภัยเพื่อสังเกตอาการแต่ว่าต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์มองไปลองเองไม่ได้แบบหรือจะไปแบบย้ำเองไม่ได้ใช่เดี๋ยวมันปุ๊บปั๊บหายใจไม่ออกขึ้นมาอยู่ที่บ้านไม่ได้ต้องให้คุณหมอดูแลค่ะค่ะแบบนี้นี่เองก็จะมีวิธีในการทดสอบใช่เพื่อดูว่าตัวเองแพ้อะไรกันแน่ต้องหาคุณหมอภูมิแพ้อารมณ์เดียวกับคนเป็นภูมิแพ้เนาะตกลงแพ้อากาศแพ้เกสรดอกไม้แพ้ฝุ่นแพ้ตัวอะไรแพ้อู้พูดเป็นคนเทสมาไม่รู้แพ้ตั้งเยอะตั้งแยะใช่คือบางทีก็ไม่อยากไปทดสอบเดี๋ยวรู้ว่าแพ้เยอะอะไรก็ไม่ได้โอ้อะไรก็ไม่ได้แพ้ลำบากอีกแค่ฝุ่นแค่อากาศเปลี่ยนนี้ก็แย่แล้วนี่ไปแพ้อาหารเข้าไปอีกโว้ยใช่แย่เลยเนาะแล้วอย่างนี้มันหายขาดไหมโอกาสจะหายขาดหายขาดได้ไหมเขาบอกว่าขึ้นอยู่กับชนิดของอาหารบอกว่าถ้าให้งดอาหารที่แพ้ติดต่อกันนาน 1-2 ปีค่ะนะมีโอกาสหายแพ้ได้ยกเว้นกลุ่มอาหารทะเลพวกถั่วลิสงเนี่ยมักจะแพ้ตลอดชีวิตโอ้นะซึ่งก็จริงอย่างเด็กแพ้นมวัวก็โอกาสหายแพ้ตั้ง 50% เมื่ออายุขวบหนึ่งหายแพ้ 85% เมื่ออายุ3ขวบค่ะส่วนที่เหลือ 15% จะแพ้ตลอดไปก็มีแล้วก็ 25% ของเด็กที่แพ้นมวัวมักมีอาการแพ้อาหารร่วมด้วยเห็นไหมไม่ได้นมวัวอย่างเดียวแล้วแต่อย่างอื่นด้วยอะไรแบบเนี้ยก็แสดงว่าอย่างเงี้ยคือยังไงมันก็ต้องรู้ก่อนว่าตัวเองแพ้อะไรแล้วก็เลี่ยงหลีกต้องเลี่ยงเลยต้องเลี่ยงเลยเพราะมันไม่คุ้มไงอาการมันออกได้ตั้งหลายระบบแล้วขนาดแบบนิดเดียวเองนะนิดเดียวอย่างบางคนแบบอ่อนไหวคือแบบบางคนเขาแพ้ได้ง่ายมากเลยนะนิดเดียวนี่แบบเพราะเคยไปกินขนมจีนแถวเคยอยู่ที่เก่าอะค่ะก็ชอบกินขนมจีนอยู่แล้วแต่เป็นคนกินขนมจีนที่ไหนมาก็ไม่เคยคันคอแต่กินร้านเนี้ยคันคอตลอดกินแล้วก็ยิ้มๆแล้วก็เฮ้ยคืออะไรแต่เราไม่รู้จักนะว่ามันอาจจะเป็นสารที่หมักอยู่ในแป้งหรือเปล่าตัวเส้นขนมจีนใช่ไหมใช่อ้าวเราก็ไม่รู้อีกแล้วว่าแต่ตอนนั้นไม่รู้จักไม่ใช่ไม่ใช่หน้าตัวขนมจีนอ้าวเหรอค่ะน้ำยาน้ำยาก็ส่วนใหญ่เป็นปลานอกจากได้ทิชชู่ฉันกินทิชชู่ก็ไม่รู้แหละแต่มันคันคอจากนั้นก็เปลี่ยนเจ้าอย่ากินเจ้านั้นแต่เปลี่ยนเจ้าไปแล้วเนี่ยไม่เป็นอะไรเลยนะแสดงว่าเจ้านั้นใส่อะไรแปลกๆอุ๊ยดีนะไม่ถึงขั้นเป็นอะไรหนักๆแค่คันคออ่ะใช่งั้นคงไม่ใช่แพ้อาหารแพ้เขาเรียกอะไรนะคะเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะไม่ใช่แพ้เทียมแพ้เทียมแพ้ไม่จริงแพ้ไม่จริงมีแบบนี้ด้วยเอ้ยเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังก็ระวังตัวเองกันด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast กว่า 80% ของมะเร็งปอดมักแสดงอาการในระยะสุดท้ายและอีก 20% ไม่แสดงอาการอะไรเลยเราจะตรวจเจอได้จากอะไรผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ศิระลาวหทัยมาบอกให้รู้ครับตัวโรคมะเร็งปอดเนี่ยปัจจัยหลักๆก็ยังคงเป็นการสูบบุหรี่เป็นหลักนะครับนอกจากนี้เรามีการศึกษาแล้วว่าในคนเอเชียเนี่ยเราพบว่าผู้ป่วยเนี่ยหลายรายนะครับก็สามารถเป็นมะเร็งปอดได้ถ้าไม่ใช่คนสูบบุหรี่
พวกนี้เนี่ยเกิดได้จากหนึ่งก็คือพันธุกรรมะนะครับไม่ได้ก็ตามที่คุณมีครอบครัวนะครับหรือญาติสายตรงเช่นพ่อแม่พี่น้องนะ คุณเป็นมะเร็งปอดนะครับพวกนี้เนี่ยก็มีความเสี่ยงละแต่อย่างที่สองคือเรื่องพันธุกรรมในคนเอเชียเราพบว่าเรามี3พันธุกรรมหรือเราเรียกว่ากลุ่ม EGFR พวกนี้เนี่ยเป็นความเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งปอดได้นะครับฉะนั้นนอกจากบุหรี่แล้วนะครับก็ยังคงมีอย่างอื่นร่วมด้วยรวมจนไปถึงกลุ่มไข้ที่เป็นอาชีพเสี่ยงอย่างเช่นคนไข้ที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมหนักนะครับโดยมีสารเคมีหนักนะครับพวกนี้ก็ทำให้ก่อให้เกิดมะเร็งปอดได้ถ้าไม่ได้มีเครื่องป้องกันที่ดีกลุ่มคนไข้ที่เป็นโรคมะเร็งปอดเราจะมีทั้งหมด2กลุ่มหลักๆนะครับก็คือกลุ่มแรกคือกลุ่มมีอาการนะครับกลุ่มที่2คือกลุ่มน้อยคือกลุ่มที่ไม่มีอาการนะครับในกลุ่มที่มีอาการเนี่ยเราเจอจากอะไรได้บ้างพวกนี้เนี่ยในกลุ่มคนไข้ที่มักมาในกลุ่มระยะสุดท้ายเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีตัวเนื้องอกมันกระจายทั่วไปหมดนะครับผู้ป่วยอาจจะมาด้วยอาการเหนื่อยได้หรือมันเกิดผลิตน้ำขึ้นมาผู้ป่วยก็จะมาด้วยไอหรือว่าเหนื่อยได้เหมือนกันหรือผู้ป่วยเนี่ยไอตัวก้อนมะเร็งมันไปกดเบียดนะครับหรือว่ามันไปลุกลามมาอยู่เวกข้างเคียงผู้อาจจะมาด้วยเสียงแหบนะครับหรือว่ากินลำบากได้สุดท้ายถ้าตัวก้อนเนื้อเนี่ยมันไปเบียดบริเวณหลอดลมหรือว่าเส้นเลือดผู้ป่วยอาจจะมาด้วยไอเป็นเลือดหรือว่าไอเลื้อรังก็ได้นะครับผู้ป่วยกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มหลักที่เจอในคนไข้มะเร็งปอดในบ้านเรามากกว่า 80% เลยนะครับในบ้านเราที่ผู้ป่วยกลุ่มนี้เนี่ยคือเป็นกลุ่มระยะสุดท้ายที่มาเจอในขณะกันเดียวกันเนี่ยเราก็เจอในกลุ่มคนไข้ที่ 20% นะครับที่เราเจอเป็นกลุ่มไม่มีอาการพวกนี้มันจะเจอได้โดยการตรวจสุขภาพค่ะเช่นจะไปผ่าตัดอย่างอื่นเช่นจะไปผ่าตัดตาผ่าตัดเข่าแล้วไปฟิล์มเอ็กซเรย์ตรวจสุขภาพพวกนี้ก็เจอโดยบังเอิญหรือผู้ป่วยที่เป็นหนุ่มสาวนะครับหรือว่าเป็นคนวัยกลางคนไปฟิล์มเอ็กซเรย์ประจำปีตรวจสุขภาพประจำปีพบว่าเจอจุดที่ปอดแต่พวกนี้เนี่ยเจอได้ค่อนข้างน้อยเนื่องจากว่าผู้ป่วยส่วนมากเนี่ยไม่ค่อยได้เข้าสู่การตรวจสุขภาพเท่าไหร่นะครับแต่เมื่อก็จามที่เจอพวกนี้เนี่ยแล้วเราไปตรวจเพิ่มเติม CT scan เพื่อคอนเฟิร์มว่าเป็นมะเร็งปอดพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เราเจอได้เร็วThis is Thai PBS Podcast. ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast, Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.